สวัสดีครับมาพบกับ KTC Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหูฟังรุ่นหนึ่งนะครับของทางแบรนด์ E Audio นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นก็คือ P10 Pro นะครับของทางแบรนด์ E Audio นะครับผมเป็นหูฟังแบบTrue Wireless นะครับTrue Wireless ก็คือหูฟังที่มาแยกหูกันทั้งซ้ายและขวานะครับจะไม่มีสายมาเชื่อมต่อนั่นเองนะครับสเปคหน้ากล่องนะครับรูปหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเขียนว่าใช้คอได้นะครับ Music Active แล้วก็เกมนะครับผมตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.0 ด้วยนะครับดูด้านข้างนะก็นี่นะครับบลูทูธ 5.0 นะครับผมปรับเวอร์ลุ่มเนี่ยก็คือสามารถปรับได้ที่หูเลยนะครับกดเดี๋ยวผมจะให้ดูการกดปุ่มด้วยนะครับที่หูนะกันน้ำได้ในระดับ IPX7 นะครับแล้วก็ไมโครโฟนเป็นแบบHi-Fi ไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะตัวหูฟังเป็นแบบออโต้คอนเน็กต์นะครับก็คือถ้ามีการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเวลาเราดึงออกมาปั๊บมันจะคอนเน็กต์ให้เลยนะครับแล้วก็ทั้ง2หูเนี่ยทั้งซ้ายและขวาเป็นดูโอโฮสต์นะครับก็คือเป็นโฮสต์ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหูซ้ายแล้วก็หูขวานะครับอาจจะแบบว่าเราอยากใช้หูซ้ายข้างเดียวแล้วก็เราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากจะใช้หูขวาด้านเดียวก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับมีแบตเตอรี่นะครับชาร์จิ่งบ็อกซ์เนี่ยตัวชาร์จเนี่ยมีแบตถึง 3,500 มิลลิแอมป์นะครับผมก็สามารถเป็นตัวแบตเตอรี่สำรองให้กับมือถือได้ด้วยนะเผื่อแบบยามฉุกเฉินนะครับสามารถทำได้นะครับผมมีพอร์ตชาร์จให้นะด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์แบบไดนามิกไดเวอร์นะครับ6มิลลิเมตรนะครับผมตรงนี้คือรายละเอียดด้านหลังกล่องนี่ครับเป็นชื่อ product นะครับ E-Audio P10 Pro นะครับBluetooth 5.0 นะครับผมความระยะการเชื่อมต่อของบลูทูธเนี่ยได้10เมตรนะครับ10เมตรแบบไม่มีอะไรมากั้นนะครับผมสามารถใช้สแตนบายเนี่ยได้90ชั่วโมงนะครับใช้ Talk Time เนี่ยคือ 3-4 ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ในการฟังเพลงนะครับ3ชั่วโมงนะครับซัพพอร์ตนะครับ iOS Android Windows Mac OS นะครับผมในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ตามลิสต์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลย อุปกรณ์ด้านในกล่องนะครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับผมอย่างแรกที่ต้องบอกว่าดีเลยนะครับก็คือคู่มือการใช้งานของเจ้าตัว E Audio P10 Pro ตัวนี้นะครับเพราะคู่มือข้างในนะครับบอกมาละเอียดมากนะแล้วก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่มืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะบอกในเรื่องของการเชื่อมต่อด้วยนะครับอธิบายทุกอย่างเลยนะนี่อันนี้คือการเชื่อมต่อนะครับวิธีการควบคุมหูฟังนะครับอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการควบคุมหูฟังไปเลยแล้วกันนะครับเรียก Siri นะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone ก็คือ Siri แต่ถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Google Assistant นะครับก็ให้กดหูซ้ายหรือหูขวาเนี่ยค้างไว้นะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับรับสายเนี่ยแตะที่หูฟังนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็คือกด1ครั้งก็จะเป็นการรับสายนะครับกดวางสายก็กดอีกกด1ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการวางสายนะครับแล้วก็การปฏิเสธสายเรียกเข้าเนี่ยให้กดหูฟังค้างไว้นะครับ2วินาทีนะมันจะเป็นการปฏิเสธสายเข้านะครับแล้วก็ในการเล่นเพลงเนี่ยแตะ1ครั้งนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาจะเป็นการเล่นเพลงนะครับหรือว่าหยุดเพลงนะครับแตะ2ครั้งนะครับจะแตะ2ครั้งที่หูด้านขวาจะหูด้านขวานะครับจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับแตะ2ครั้งที่หูด้านซ้ายจะเป็นการย้อนเพลงก่อนหน้านั่นเองนะครับ
กดหูฟังด้านซ้ายค้างไว้3วินาทีนะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับผมแล้วก็แตะหูด้านขวานะครับนานกว่า3วินาทีนะครับจะเป็นการเพิ่มความดังของเสียงนะครับแล้วก็หูฟังตัวเนี้ยพิเศษมากๆเพราะว่ามีเมนูภาษาไทยนะครับก็คือมีเสียงไทยด้วยนะก็กดย้ำนะครับนี่ครับแตะย้ำ3ครั้งเนี่ยจะเป็นการที่หูข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะเป็นการเปลี่ยนภาษาของหูฟังนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับลองไปอ่านนะครับก่อนจะใช้งานนะครับเป็นคู่มือที่ดีนะครับตัวนี้นี่นะครับมีวิธีการรีเซ็ตหูฟังด้วยนะครับวิธีการใช้งานนะครับนี่แล้วก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับต่างๆนะดูนะครับเขาอธิบายไว้ละเอียดมากนะครับแล้วก็จะมีข้อควรระวังด้วยนะครับคำถามที่พบบ่อยนะครับที่เขาก็จะตอบไว้ให้ในคู่มือเลยนะครับว่ามีปัญหาตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็มาอ่านได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะนี่นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับคู่มืออันนี้นะครับต้องอ่านก่อนใช้งานนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาในการใช้งานก็มาอ่านคู่มือเนี่ยจบเลยนะครับต่อไปที่จะได้ก็คือสายชาร์จนะครับที่เป็นหัว USB ไมโครแบบนี้นะครับผมก็ไม่ยาวนะครับประมาณสัก15เซนนะครับ20เซนประมาณนี้นะแล้วก็จะมีจุกหูฟังนะครับแถมให้นะครับมีด้วยกัน3ขนาดนะครับจุกหูฟังเนี่ยจะมี3ขนาดก็คือเป็นไซส์ S นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือไซส์ L นะครับส่วนไซส์ M เนี่ยจะใส่อยู่ที่ตัวหูฟังนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือหูฟัง E-Audio นะครับ P10 Proนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่วิธีการเปิดก็คือกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่คือตัวหูฟังนี่นะครับที่ตัวกล่องชาร์จนะครับจะมีสถานะนะครับของแบตเตอรี่นะครับของหูฟังบอกไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าหูฟังใช้งานเนี่ยมันจะมีสถานะบอกการชาร์จของหูฟังนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะโชว์สถานะนั่นเองนะครับก็ให้ดูรอบๆก่อนนี่นะครับหันมาทางด้านซ้ายนะครับของหูฟังจะเป็นพอร์ต USB แบบนี้นะครับอันนี้ไว้ทำอะไรนี่คือเอาไว้เสียบชาร์จนั่นเองนะครับก็เอาสายชาร์จของหูฟังสายชาร์จของมือถือของเราเนี่ยนะครับมาเสียบอันนี้แล้วก็เสียบชาร์จกับหูฟังได้เลยนะครับมีแบตเตอรี่ให้นะครับ 3,500 มิลลิแอมป์นะก็ชาร์จiPhone ได้เกือบรอบนะครับเกือบเต็มนะเกือบเต็มนะครับอันนี้คือสถานะที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสายเป็นพอร์ตชาร์จนั่นเองของเจ้าหูฟังพอร์ตชาร์จนะครับของตัวกล่องนะครับตัวกล่องชาร์จตัวนี้นั่นเองนะครับผมจะหยิบหูฟังขึ้นมานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังนั่นเองนะครับก็จะแบ่งชัดเจนนะครับก็คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัว L นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัว R แบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของหูฟังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จของหูฟังนั่นเองนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับตัวหูฟังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือพอดึงออกมาเนี่ยมันจะมีไฟสถานะที่เป็นแพริ่งนะครับก็คือรอเชื่อมต่อกับตัวมือถือนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนแพริ่งเนี่ยจะแพริ่งข้างเดียวนะจะแพริ่งอย่างนี้ข้างเดียวนะครับพอมีการเชื่อมต่อปั๊บอีกฝั่งนึงจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทันทีนะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติทันทีนะครับจะได้ยินทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับก็คือเวลาใช้งานอยู่2ข้างเนี่ยแล้วเราอยากจะกลับไปใช้งานข้างเดียวนะครับเราก็เอาหูอีกหูนึงเนี่ย
ใส่เข้ากล่องไปเลยนะครับมันจะตัดเสียงออกแล้วก็จะเราจะได้ยินเสียงข้างเดียวโดยที่มันจะไม่มีการสะดุดของเสียงเลยนะครับสมมุติว่าเราจะใช้งาน อีกฝั่งนึงที่เก็บเข้าไปนะครับเราก็ดึงออกมาแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปแบบนี้นะครับหูข้างนี้ก็จะได้ยินทันทีนะครับมันจะไม่มีการแบบสะดุดของเสียงเลยนะครับแล้วก็พูดถึงขอเนื้อเสียงนะครับของหูฟังตัวนี้หูฟังตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงกลางนะครับจะเด่นชัดมากนะครับเสียงกลางก็คือเสียงพูดนั่นเองนะครับจะเด่นชัดมากเสียงพูดจะเคลียร์นะครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักหน่วงมากจนเกินไปนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเสียงย่านกลางมากกว่านะครับเสียงค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วก็ซาวด์สเตจค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าดูหนังฟังเพลงเนี่ยฟังสบายเลยนะครับฟังโอเคมากนะครับส่วนการเล่นเกมกับหูฟังตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในมือถือที่เป็น iOS เนี่ยจะดีกว่านะครับ iPhone เนี่ยเวลาเชื่อมต่อกับ iPhone เนี่ยดีเลย์จะน้อยกว่านะครับจากที่ผมได้ทดสอบนะส่วน Android นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะค่อนข้างดีเลย์น้อยนะครับแต่ว่ายังมีดีเลย์ให้ได้ยินอยู่นะครับผมในระดับราคาประมาณนี้นะครับมีดีเลย์เล็กน้อยนะไม่ได้เยอะแบบน่าเกลียดนะครับก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับผมอธิบายตรงส่วนของการกดปุ่มนิดนึงนะครับตรงนี้ตัว E ตรงรูปตัว E ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มสัมผัสนั่นเองนะครับถ้าที่อธิบายในคู่มือเนี่ยก็คือมาสัมผัสตรงส่วนของตัว E ตัวนี้นะครับผมก็อันนี้คือตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับนี่นะครับแมทเทียลถือว่าดีนะครับตัวนี้สวยงามนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเจ้าหูฟัง e-audio p10 pro ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเรานะครับก็คือ KDG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะมาทดสอบที่กับตัวเองเลยนะครับก็มาที่ชั้น3โซนกลางนะครับห้างเสียรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะสั่งทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ www.kdg.co.th นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าหูฟัง e-audio นะครับ p10 pro ตัวนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ